ก่อนอื่นดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน TEDx Bangkok นะคะสำหรับโอกาสที่มอบให้ในการมาแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักชีวเคมีที่ศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซม์เอนไซม์คือตัวเร่งปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในขณะที่เราพูดเราคิดเราฟังมีปฏิกิริยาเคมีต่างๆเกิดขึ้นมากมายและร่างกายของเราก็ใช้เอนไซม์หลายๆตัวในการที่ทำให้ปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วถูกต้องและง่ายดายเอนไซม์หลายตัวมีความสามารถเป็นที่น่าอัศจรรย์ยกตัวอย่างเช่นเอนไซม์ที่ชื่อออโรทิดีน 5-phosphate decarboxylase ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาการสร้าง DNA ปฏิกิริยาชนิดนี้ถ้าไม่ใส่ตัวเร่งใช้เวลาในการเกิดทั้งหมด78ล้านปีแต่ถ้าใส่ตัวเร่งลงไปน้อยกว่า1วินาทีปฏิกิริยานี้ก็เสร็จสมบูรณ์ความรู้เรื่องเอนไซม์เป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมเพราะเอนไซม์ทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยของเสียอันตรายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวเรากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ของการทำความเข้าใจว่าปรากฏการณ์ในธรรมชาติเป็นอย่างไรสิ่งที่น่าสนใจก็คือนักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะสาขาอะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องราวนั้นจะซับซ้อนสักแค่ไหนใช้กระบวนการศึกษาแบบเดียวกันในการทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์คือกระบวนการคิดเพื่อพิชิตปัญหาขั้นตอนเริ่มต้นคือ O observe สังเกตว่าประเด็นของข้อมูลคืออะไรอะไรคือความรู้ที่รู้แล้วอะไรคือความรู้ที่ยังไม่รู้ A ask ถามคำถามว่าสิ่งที่เราสงสัยคืออะไรทำยังไงคือแนวทางที่เป็นไปได้ E experimentคือการทำการทดลองออกแบบหาข้อมูลเพื่อนำมาสู่ C conclude ว่าคำตอบของคำถามที่เราตั้งไว้คืออะไรในความชีวิตจริงของนักวิทยาศาสตร์การทดลองครั้งแรกหลายๆครั้งในครั้งแรกๆไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะข้อมูลที่ได้ก็จะนำมาสู่ความเข้าใจมากขึ้นนำเข้าสู่วงจร O A E C ในครั้งต่อๆไปทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่องที่ซับซ้อนก็จะกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสังเกตเห็นว่ามีเอนไซม์2ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกันตัวหนึ่งทำได้เร็วกว่าอีกตัวหนึ่งเราอาจจะถามคำถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเอนไซม์2ตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรที่ต่างกันสมมุติว่าเราสังเกตเห็นว่ารูปร่างต่างกันแทนสัญลักษณ์ด้วยกลมๆและก็สี่เหลี่ยมเราอาจถามคำถามว่าสิ่งที่ต่างกันนี้มีผลต่อความเร็วหรือไม่เราสามารถทำการทดลองได้ด้วยการเปลี่ยน experiment เปลี่ยนรูปร่างให้เหมือนกันซะวัดความเร็วเพื่อนำมาสู่ conclusion ว่ารูปร่างแบบใดที่ทำให้เอนไซม์สามารถทำงานได้ด้วยความเร็วเห็นไหมคะว่าเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องที่ดูยุ่งก็กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายในที่สุดสิ่งที่ดิฉันอยากจะพูดในเวทีนี้ก็คือความกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เกี่ยวกับรอบๆตัวเราประยุกต์ใช้ได้กับเรื่องทั่วๆไปไม่จำเป็นที่ต้องจำกัดการใช้กับนักวิทยาศาสตร์กันในห้องทดลองเท่านั้นชีวิตเราต่างคนก็เจออุปสรรคและความท้าทายในชีวิตที่ต่างกันเราไม่สามารถใช้สูตรการตัดสินใจของเพื่อนเราของคุณพ่อคุณแม่ของญาติพี่น้องเรามาใช้กับตัวเราได้จะเป็นการดีกว่ามากถ้าเราสามารถสังเกตรวบรวมประเด็นข้อมูลของเราเองคิดถามคำถามลองทำดูลองประเมินผลจะทำให้เราเข้าใจตัวเราเองและศักยภาพตัวเราเองได้ดีขึ้นดิฉันใช้กระบวนการแบบนี้ในการตัดสินใจครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งก็คือตอนวัยเด็กตอนเลือกสาขาอาชีพตอนเลือกเส้นทางการเรียนต่อดิฉันคิดว่าตัวเองโชคดีที่สามารถได้ตั้งคำถามตรงนี้กับตัวเองตั้งแต่ตัวเองอายุประมาณ12ขวบในตอนนั้นดิฉันก็เริ่มสังเกตตัวเองแล้วก็พบว่า
เป็นเด็กขี้อายธรรมดาไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยรำก็ไม่สวยร้องเพลงก็ไม่เพราะวาดรูปก็ไม่เป็นเล่นกีฬาก็ไม่ค่อยเก่งมีดีอยู่อย่างเดียวเองคือชอบอ่านหนังสือเราชอบการค้นคว้าเวลาที่อาจารย์ให้การบ้านแบบต้องเข้าห้องสมุดไปหาความรู้สรุปข้อมูลเราชอบมากเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ดีกว่าวิชาอื่นเราชอบดูนิทรรศการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลารุ่นพี่เอาการทดลองวิทยาศาสตร์มาสาธิตหนังสือชนิดนึงที่ชอบอ่านมากตอนเด็กๆก็คือประวัตินักวิทยาศาสตร์โลกรู้สึกว่าชีวิตคนเหล่านี้น่าสนใจเนาะได้ค้นคว้าหาความรู้เจอทฤษฎีอะไรใหม่ๆและอีกหลายปีข้างหน้าคนก็เอาความรู้เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเกิดคำถามเกิดบทสนทนาระหว่างเด็ก12ขวบกับคุณแม่ที่เป็นแม่บ้านไม่ได้เรียนหนังสืออะไรมากมายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต30กว่าปีมาแล้วก่อนหน้ายุคอินเทอร์เน็ตหลายสิบปีแหล่งความรู้ของเด็กผู้หญิงคนนั้นส่วนใหญ่ก็คือการเรียนในห้องเรียนหนังสือเรียนและหนังสือในห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดโรงเรียนดิฉันถามคุณแม่ว่าลูกอยากเรียนวิทยาศาสตร์เพราะอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมคุณแม่ตอบว่าจะเรียนอะไรก็เรียนไปเถิดลูกขออย่างเดียวให้มีงานทำแล้วคนจบวิทยาศาสตร์เขาทำงานอะไรเมื่อโดนถามกลับเช่นนั้นตามที่สติปัญญาและความสามารถของเด็ก12ขวบจะทำได้ก็คือมองไปรอบๆตัวมองไปในคนที่เรารู้จักในจังหวัดภูเก็ตในเกาะภูเก็ตที่มีแต่ทะเลสวยๆมีแต่ความธรรมชาติและความสวยงามว่าใครมีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์บ้างคำตอบก็คือไม่มีตอนนั้นดิฉันก็เริ่มสงสัยว่าอาชีพนี้ท่าทางจะไม่มีอยู่ในประเทศไทยเพราะหนังสือที่เราอ่านทั้งหมดโดยมากมักจะเป็นฝรั่งแล้วรุ่นพี่ที่เก่งๆในโรงเรียนไม่มีใครเขาเลือกคณะวิทยาศาสตร์เป็นอันดับหนึ่งก็เลยพักความฝันของตัวเองไว้ระดับหนึ่งแต่ตัวเองโชคดีที่ตอนมัธยมศึกษาปีที่3สอบได้ทุนของรัฐบาลชื่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือพสวทซึ่งเป็นโครงการที่ให้เรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาเอกที่สำคัญที่สุดก็คือเขาหางานให้ทำก็เป็นอันว่ากำจัดข้อสงสัยข้อกังวลเรื่องการตกงานและเสมือนความฝันของเราได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยเราเริ่มมีโอกาสที่เราได้ทำการทดลองกับชีวิตเราเองดิฉันก็รับทุนเพราะต้องการรู้ว่าเราจะชอบที่จะเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าช่วงแรกของการเรียนไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจนกระทั่งมัธยมศึกษาปีที่5ได้มาฝึกใช้ชีวิตอยู่ในห้องทดลองที่ภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นที่ทำงานในยุคปัจจุบันตอนนั้นเราได้เห็นว่าวันๆหนึ่งชีวิตนักวิทยาศาสตร์เขาทำอะไรบ้างทำให้เราได้คำตอบว่าโอเคถ้าเราโตขึ้นเราต้องมีชีวิตแบบนี้เราแฮปปี้ก็เลยทำให้เข็มทิศของชีวิตสามารถตั้งต้นได้ตั้งแต่ตัวเองอายุยังน้อยวางแผนการเรียนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมาโดยตลอดเรียนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่เคยมีใครต้องมาดุด่าว่ากล่าวให้ตั้งใจเรียนเลยเพราะเรารู้ว่าเราเรียนไปทำไมเอาความรู้ไปทำอะไรปัจจุบันนี้ดิฉันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพแล้วก็ศึกษาเรื่องเอนไซม์เราภูมิใจที่เราค้นพบเอนไซม์ใหม่ๆหลายๆตัวแล้วก็เป็นเอนไซม์ที่มีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้งานเอนไซม์บางตัวสามารถเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากการเกษตรมูลค่าต่ำให้เป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มเอนไซม์บางตัวเปลี่ยนสารพิษให้เป็นสารที่ไม่อันตรายและสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือผลงานวิจัยของเราเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทุกวันนี้ดิฉันได้รับเชิญให้นำผลงานที่เราทำที่ประเทศไทยทำที่มหิดลไปบรรยายในการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญหลายต่อหลายครั้งทุกๆวันนี้ทุกๆอาทิตย์ดิฉันต้องทำงานให้องค์การวิทยาศาสตร์ระดับสากลโดยการเป็นผู้ประเมินบทความวิจัยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วจากวันนั้นที่เคยสงสัยตอนที่ตัวเองอายุ12ขวบว่านี่เป็นอาชีพที่มันอาจจะไม่มีจริงในประเทศไทยจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราสามารถทำอาชีพนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิและเราคิดว่าเราทำได้ไม่แพ้กับนักวิทยาศาสตร์ชาติอื่นในโลกนี้สิ่งสำคัญที่ทำให้ดิฉันมาถึงจุดนี้ได้ก็คือฉันกล้าที่จะตั้งคำถามกับตัวเองตอนที่ตัวเองยังเด็กถึงวันนี้วัยขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่ากับท่านผู้ฟังหลายๆท่าน
เราอยู่ในวัยที่เราเลยการเลือกเรียนต่อเลือกเส้นทางอาชีพมาแล้วเราก็มีความสุขในอาชีพที่เราทำอยู่ในสาขาที่เราเลือกเรียนเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่เรายังสามารถใช้กระบวนการแบบ OAEC ในการที่จะพัฒนาตัวเราเองต่อไปได้คนเราทุกคนไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าจะเรียนอะไรเรามีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามว่าเราจะทำยังไงให้เราจะเดินไปได้ไกลที่สุดในเส้นทางที่เราเดินอยู่คนเราทุกคนมีศักยภาพมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวเราเองเสมอไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะหาสิ่งนั้นให้เจอเราสามารถเริ่มต้น observe สังเกตว่าเราทำอะไรได้ดีเราชอบทำอะไรภายในหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่ ask ถามคำถามว่าสิ่งที่เราทำได้ดีนั้นเพิ่มคุณค่าต่องานที่เราทำเพิ่มคุณค่าต่อองค์กรที่เราทำงานอยู่ยังไง ask ถามคำถามว่าเราจะปรับเราจะเปลี่ยนอะไรเพื่อทำให้งานมีความก้าวหน้ามากขึ้นและตัวเราเองก็มีความสุขด้วย e experiment ลงมือทำ c conclude ว่าสิ่งที่เราทำมาใช่แนวหรือไม่ถ้าคำตอบที่ได้ไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเวลาที่เสียไปไม่ใช่เสียเปล่าการที่เราได้ลองคิดลองทำจะทำให้เราเข้าใจงานและเข้าใจศักยภาพของตัวเราเองได้ดีขึ้นเราสามารถนำความรู้นำประสบการณ์ที่ได้เข้าสู่วงจร OAEC ในครั้งถัดมาเราทำไปอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดเราก็จะแตกฉานในงานที่เราทำและเราก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เราเดินในที่สุดกระบวนการแบบ OAEC สามารถมีประโยชน์ในการนอกจากจะทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็ยังมีประโยชน์ในการที่เราจะสามารถทำความเข้าใจกับคนอื่นๆรอบข้างเราได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานเจ้านายลูกน้องดิฉันใช้กระบวนการคิดแบบนี้เป็นประจำในการทำความเข้าใจลูกศิษย์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเขาเนื่องจากบทบาทหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ก็คือเราต้องทำให้ลูกศิษย์มีพัฒนาการสูงที่สุดเมื่อมีเด็กนักศึกษาปริญญาโทและเอกเข้ามาเริ่มทำงานด้วยกันดิฉันก็จะทำงานด้วยกันไปสักพักดิฉันก็จะ observe ว่าคนนี้มีความสามารถเป็นเช่นไรถามคำถาม ask ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเขาคืออะไร experiment ออกแบบการทดลองออกแบบบทเรียนเพื่อทำให้เขาสามารถเสริมจุดแข็งลบจุดอ่อนทำไปสักพักก็ conclude ว่าแนวทางที่เรานำมานั้นถูกทางหรือไม่ดิฉันกล้ายอมรับในที่นี้นะคะว่าหลายๆครั้งแนวทางที่ทดลองครั้งแรกๆไม่ได้ผลแต่ก็ไม่เป็นไรทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเด็กเข้าใจศักยภาพตัวเขาได้ดีขึ้นเราก็นำความเข้าใจที่ได้เข้าสู่วงจร OAEC ในครั้งถัดมาในที่สุดใช้มาอย่างนี้เรื่อยๆตัวเองก็ได้ผลดีเรียกว่าแทบจะ 100% เด็กทุกคนที่อยู่ผ่านได้ภายใต้การดูแลจะเห็นพัฒนาการที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่วันแรกที่เขาเดินเข้ามาจนกระทั่งวันสุดท้ายที่เขาจบการศึกษากระบวนการคิดแบบ OAEC ก็มีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะทำความเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงานแต่ยังมีประโยชน์ในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั่วๆไปกับเรื่องที่เราคิดว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราอยากมีเงินเก็บแต่ทำไมเงินเดือนเราไม่เคยพอใช้เราอยากมีรูปร่างที่ดีทำไมน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นทุกเดือนเราอยากมาทำงานเช้าๆแต่ทำไมเรายังมาทำงานสายทุกวันหลายๆครั้งชีวิตเราสิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหาแต่เราก็อยู่กับปัญหาเราปล่อยให้ปัญหาคาอยู่รอบๆตัวโดยที่เราทิ้งไว้อย่างนั้นแต่จริงๆทุกๆครั้งนะคะเรามีทางเลือกที่เราจะทำความเข้าใจกับปัญหาและสถานการณ์เราสามารถเรียนรู้ปัญหาได้ให้เหมือนกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เราสามารถสังเกต observe ว่าปัญหาของเรานั้นมีธรรมชาติมีประเด็นอะไรบ้าง askถามคำถามว่าปัญหานั้นมีสาเหตุมาจากไหนใครเป็นคนทำให้เกิดทำไมถึงเกิด experiment ออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาลองทำดู conclude ทำไปสักพักต้องกล้าประเมินว่าจริงๆแล้วได้คำตอบหรือไม่ถ้าไม่ได้คำตอบก็ไม่เป็นไรปัญหาไม่ได้รับการแก้ในครั้งที่หนึ่งแต่จะทำให้เราได้ข้อมูลเข้าใจธรรมชาติปัญหามากขึ้นแล้วก็นำสู่วงจรในการแก้ปัญหาในครั้งถัดมาในที่สุดปัญหาถ้าใช้อย่างนี้ไปเรื่อยๆปัญหาที่เราเห็นว่าคาราคาซังอยู่รอบตัวเราแก้ไม่ได้ไ
ในที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายๆแล้วก็แก้ได้ในที่สุดการเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้คือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่ดีการตัดสินใจที่ดีคือจุดเริ่มต้นการนำมาซึ่งความสำเร็จในไม่ช้าท้ายที่สุดสิ่งที่ดิฉันอยากฝากไว้ในที่นี้ก็คือวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องรอบตัวเรากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้ทั่วไปกับเรื่องชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่นักวิทย์แต่ถ้าเจอปัญหาให้ขบคิดกระบวนการคิดแบบวิทย์สามารถช่วยพิชิตปัญหาได้ขอบคุณค่ะ